โอเคครับวันนี้มีของมาเล่นอีกแล้วนี่เลยก็เป็นเสื้อสูบนะผมสั่งเสื้อสูบมาเวฟร้อยลูก53มิลนะครับก็ได้ครับก็ได้เป็นลูกหัวนูนนะครับลูก53มิลน่าจะ53นะเพราะถ้า54นี่เราใส่แข็งไม่ได้นะเราต้องขวานแข็งนี่ครับเวฟร้อย53มิลนะครับของ VNR Racing ก็ราคารวมส่งแล้วอยู่400กว่าบาทนะ400ต้นๆถูกดีก็เลยเอามา450บาทได้มั้งเออประมาณนั้นข้างในก็จะมีแหวนลูกสูบมาให้แล้วก็มีกิฟต์มีแหวนแหวน53ถูกต้องแล้วก็มีสลักลูกสูบนะครับแล้วก็ลูกสูบกับเสื้อเดี๋ยวโอเคก็อันนี้เป็นเสื้อสูบกับลูกสูบนะครับดึงออกมาดึงออกมาชุบลูกสูบก็เงางามสวยดีแล้ว53มิลนะครับ EX อ๋อ ID เสียใช่ไหมเพราะ ID ใหญ่กว่านะใช่ไหมดูจากสายตานะฝั่งบนมันใหญ่กว่าก็เป็น ID แล้วมั้ง EX ก็ External X อะไรนะ X อะไรสักอย่างที่มันแปลว่าออกอะเออภายนอกอะออกภายนอกอะไรเนี่ยลืมชื่อละแล้วส่วนลูกสูบก็เจาะรูน้ำมันมาเพียบเลยนะครับแล้วก็มีร่องน้ำมันด้วยลูกสูบงามๆดีนะเงาๆเลยก็ดูแข็งแรงดูมาตรฐานนะดูไม่เบาบางหัวหนาดีใช้ได้ครับแจ๋วเลยส่วนมาดูส่วนเสื้อสูบนะตัวนี้ก็คงไม่ใช่เสื้อแท้นะครับเพราะไม่ได้เขียนว่า Honda ปะเสื้อแท้มันจะเขียนว่า Honda ป่ะตัวนี้มันเขียนว่า HNDM อะไรไม่รู้ก็คงเป็นเสื้อเทียบนะครับแต่ก็คงได้มาตรฐานแหละเพราะเดี๋ยวนี้แค่เสื้อมันไม่ใช่ปัญหานะนี่มันเหล็กไหมเหล็กหรืออลูมิเนียมไม่รู้นะแต่ถ้าเป็นอลูมิเนียมคงดีแถวนี้ก็น่าจะเป็นเสื้อเหล็กนะครับเป็นเสื้อเหล็กหล่อธรรมดาอลูมิเนียมก้อนขนาดนี้คงไม่ได้หรอกแค่300แล้วก็ปอกก็ดูสมบูรณ์ดีนะครับหนาดีก็ลูก53มิลมันก็ต้องไม่ต้องคว้านปอกอ่ะเอ้ยไม่ต้องตีปอกนะก็เป็นการคว้านปอกก็จะบางหน่อยก็น่าจะเหลืออีกประมาณมิลครึ่ง2มิลนะก็กำลังดีครับดูหัวก็เรียบดีครับกึ่งมางานโอเคเลยก็วิ่งแค่นี้ก็พอแล้วลูก53ตอนนี้ลูกเดิมยังรถวิ่งไม่ได้เลยโอเคเหลือฝาเดี๋ยวสมังฝามาใหม่ด้วยนะผมรู้สึกว่าฝานี้น่าจะมีปัญหานะครับฝาคันนี้ที่รถมันวิ่งสะดุดน่าจะฝั่งไอเสียน่าจะขมเหลาไปตันไอตรงรูไอเสียนะยังไม่ได้แกะดูเลยต้องลองแกะดูทุกอย่างก็ดูเพอร์เฟคดีนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาใส่กันเลยกว่าโอเคตอนนี้ผมรื้อจะถอดเสื้อได้แล้วนะจะถอดฝาก่อนนี่ครับถอดฝาก่อนเอ๊บมาฝาออกมาแล้วเดี๋ยววางนี่อะปะเกินเนี่ยฝาเดิมครับเดี๋ยวต้องเช็ควันนั้นผมดูคลิปมาเขาบอกให้เช็ครูไอเสียอีกทีนึงว่ามีขมเหลาไปอุดตันหรือเปล่าทำให้รถวิ่งไม่ออกนะครับเดี๋ยวต้องเช็คดูแต่ผมเช็คการรั่วของไอดีเสียแล้วก็โอเคอยู่ไม่รั่วไม่นั่นนะแต่คราวนี้อุดตันหรือเปล่าอีกเรื่องนึงนะต้องส่องไฟดูนะครับเดี๋ยวค่อยดูอ่ะวางก่อนต่อไปก็ถอดเสื้อสูบนะประเกณฑ์เก็บไว้ใช้ได้เกณฑ์ใช้แล้วใช้อีกนะครับประเกณฑ์แท้นะพอดีรถมันไม่ใช่เสื้อน้ำนะมันก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะครับกับการที่ใช้ประเกณฑ์ซ้ำแล้วซ้ำอีกเพราะมันน้ำมันไม่รั่วไปไหนนะโอกาสที่จะรั่วซึมมันยากมากแค่น้ำมันนะครับก็จริงๆก็ควรเปลี่ยนแล้วแหละเป็นประเกณฑ์อย่างอื่นซะผมก็ยังใช้อันนี้อยู่เดี๋ยวผมเปลี่ยนฝา
ฝาเบิกใหม่แล้วเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนประเกนทีเดียวนะครับวันนี้ก็ไม่ได้ซื้อประเกนมาด้วยก็ใช้ของเก่าไปก่อนแล้วกันโอเคนี่ก็เป็นลูกเดิมมั้งน่าจะเดิมเดี๋ยวออกมาดูแล้วกันโอเคเดี๋ยวขอถอดกันครับงั้นพอจะอัดทีไรรถเข้าดังมาตลอดเลยโอเคครับตอนนี้ใส่ลูกสูบเข้าไปแล้วลูก53เดี๋ยวมาดูอ้าวลูกเดิมผมใส่เข้ามาในเสื้อสูบเดิมแล้วนะใส่ไปแล้วเก็บไปแล้วลูก50นะครับนี่ลูก53ก็นี่เลยเงาๆเดี๋ยวใส่เสื้อสูบก่อนอันนี้ให้มาให้ดูว่าลูก53ใส่แบบนี้นะนี่หยอดน้ำมันหมดแล้วใส่มือเปื้อนขี้ดินเดี๋ยวเช็ดก่อนนะเดี๋ยวขี้ดินจะเข้าเสื้อสูบเหมือนใส่เรียบร้อยนะครับกิ๊บใส่เรียบร้อยเช็คความเรียบร้อยถูกก็ประมาณนี้เลยแล้วเดี๋ยวผมจะใส่เสื้อแล้วแหวนก็ล่องแหวนก็อยู่สลับกันเยื้องๆนะครับจะไม่ถึงคนละฝั่งก็ทีเดียวเยื้องๆนะล่องแหวนสลับกันหมดแล้วเรียงล่องแหวนเรียบร้อยก็ประมาณนี้เลยนะครับลูก53โฟกัสเตะนี่ลูก53หัวนุ่นผมเอา EX ลงล่างนะผมไม่รู้มันต้องอยู่ข้างบนข้างล่างยังไงนะแต่พอดีข้างล่างเนี่ยไอ้วงกลมหลบวาล์วเนี่ยมันเล็กกว่าข้างบนนะฝั่ง ID ผมว่ามันต้องใบมันต้องใหญ่กว่าก็เลยเอาไว้ด้านบนนะเพราะว่ามันก็ไม่ได้มีบ่ออะไรมีแค่บ่อ EX นี่แหละโอเคเดี๋ยวผมใส่เสื้อสูบก่อนเดี๋ยวถ่ายให้ดูใหม่โอเคครับก็ใส่เสื้อใหม่เข้าไปแล้วใช้ประเกนตีนเสื้ออันเดิมประเกนตรงนี้อันเดิมนะวันนี้วันอาทิตย์ร้านปิดหมดเลยก็เลยใส่อันเดิมไปก่อนข้างหลังก็ผมก็ใส่กาวประเกนไปแล้วแต่ตรงนี้ผมยังไม่ใส่กาวประเกนนะเดี๋ยวผมใส่อันนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวสั่งเสื้อมาใหม่นะครับแล้วตะกี้ผมเจอปัญหาแล้วว่าทำไมรถบิดไม่ได้นะครับวาล์วไอเสียมันยันนะครับนี่ตอนนี้นี่ครับแกนข้อเบี่ยงลื่นแล้วตรงช่วงฟรีนะครับลื่นแล้วตอนแรกผมก็ว่าแล้วมันเป็นอะไรมันไม่ลื่นนะครับมันแบบดีดไปดีดมาซึ่งมันผิดปกติของรถที่ว่าแกนจะเป็นนี้นะครับนี่ผมเลยตั้งไอเสียให้มันห่างนะครับผมไปดูคลิปของพี่วีรพลการช่างมานะก็อ๋อวาล์วไอเสียต้องห่างนิดนึงนะวาล์วไอดีก็ตึงๆหน่อยอะไรประมาณนี้ถ้าเราไม่มีฟิลเลอร์เกตนะผมก็ตั้งเลยตามแล้วผมก็เอาน้ำมันหยอดในรูด้านหลังนะครับรูทางเข้าไอดีเสียนะครับหยอดนะครับก็ไม่รั่วแล้วไม่รั่วไม่ซึมนะครับก็น่าจะขี่ได้แล้วแหละโอเคอันนี้ผมก็ประกอบเรียบร้อยก็มาเช็คปัญหาอะไรอันนี้ก็หวังว่าประเกนข้างหลังว่าผมลอกจากเสื้อเก่าเนาะแต่คัตเตอร์ลอกก็คือที่จริงมันไม่ควรนะแล้วผมก็เอากาวประเกนทาไปก่อนนะพอดีไม่มีหาประเกนไม่ได้นะร้านพี่ข้างบ้านก็หมดพอดีผมเรียบร้อยก็ไม่เป็นไรใช้กาวประเกนไปละก็เดี๋ยวยังไงถ้าผมรื้อเสื้อแล้วผมก็ถอดใส่ใหม่อ่ะนะเดี๋ยวค่อยใส่ประเกนใหม่เอาโอเคครับตอนนี้ก็เป็นลูกแม่งฟิตมากเลยเนี่ยจะทำยังไงวะเนี่ยทำไมมันไม่ไปเลยโอ้โหทำไมมันไม่ไปเลยวะมันฟิตเหรอฟิตไหมอ่ะตอนตะกี้ผมดูมันก็ไม่หลุดปลอกนะคงฟิตจริงๆโอเคเดี๋ยวผมลองเทสดูก่อนว่าทำไมลูกสูบมันขยับไม่ได้เลยฟิตขนาดนั้นเลยเหรอโอเคครับตอนนี้ผมก็ประกอบเสื้อฝาเข้าไปแล้วนะก็ตะกี้ลองไปกระทืบที่คันสตาร์ทดูว่าเขกเขิกอะไรไหมก็ไม่เขกนะหมุนลื่นได้สบายนะครับก็แจ๋วเลยที่บอกว่าโซ่มันตึงหมุนไม่ได้มันฟิตมากนะต้องใส่ต้องขี่รันอินนิดหน่อยอย่าเพิ่งซับเพราะว่าตะกี้ผมเช็คโซ่ราวลิ้นนะหย่อนเกือบจะสุดแล้วครับนี่ครับดูนี่เริ่มหย่อนแล้วนะค่อนข้างหย่อนนะครับแต่ผมยังคือมันยังหย่อนไม่มากนะครับเอ้ยยังพอได้อะไม่ใช่ว่าไม่มากมันก็เริ่มมีเสียงแล้วแหละแต่มันยังอะไรนะไอตัวตั้งโซ่ครับตัวตั้งโซ่อยู่ที่ใต้เนี้ยมันยังต้องถอดอยู่นะครับไม่งั้นมันจะใส่เข้ามาในนี้ไม่ได้นะครับ
แต่ผมมองว่ามันก็เริ่มหย่อนเกินไปแล้วแหละเดี๋ยวมันจะไปบาดแข็งนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าโซ่หย่อนอ่ะมันจะไปสีกับแข็งนะครับแล้วแข็งมันจะทะลุได้นะเดี๋ยวดูจากรอยนะครับจากรอยเริ่มแล้วครับโซ่เริ่มสีกับแข็งแล้วครับคือบางคันหย่อนจนตรงเนี้ยทะลุเลยนะครับมันสีจนทะลุเลยก็เดี๋ยววันที่ผมเปลี่ยนฝาสูบใส่ฝาสูบแต่งนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะรื้อเปลี่ยนโซ่เหล่าลิ้นด้วยแล้วกันเพราะว่ามันต้องเปิดแข็งฝั่งนี้เนาะถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวไม่รู้ว่ามันต้องเปลี่ยนอะไรอย่างอื่นอีกหรือเปล่านะเดี๋ยวผมไปศึกษาดูก่อนนะผมต้องไปนั่งเรียนใน YouTube ก่อนนะผมยังไม่ได้เรียนนะเรื่องเปลี่ยนโซ่เหล่าลิ้นนะครับว่ามันยุ่งยากแค่ไหนนะเดี๋ยวผมไปนั่งเรียนก่อนใน YouTube ก็วันนี้ก็เอาเท่านี้ก่อนมันยังพอได้นะมันยังไม่ดังมากก็ยังพอโอเคอยู่ตัวตั้งโซ่ก็ยังต้องใช้ทำงานอยู่นะส่วนวาล์วไอเสียผมก็ตั้งห่างแล้วไม่น่ามีปัญหาอะไรแล้วมั้งน่าจะวิ่งได้แล้วคันนี้ผมว่าแล้วเป็นอะไรวาล์วยันนั่นเองวาล์วไอเสียยันหนักเลยนะยันจนตัวไอเนี่ยอะไรนะแคมชาร์ปอะไอตัวแกนแคมชาร์ปอะมันฝืดเวลาตอนช่วงฟรีนะแคมชาร์ปมันถ้าคนใส่จะรู้อยู่ว่ามันเวลามันสูญใต้บนหรืออะไรทุกอย่างนี่แหละมันจะมีช่วงฟรีนะมันจะฟรีวิ่งโยกได้แต่นี่มันฟรีได้ครึ่งเดียวอีกครึ่งนึงมันฝืดมันดีดเปี้ยเปี้ยผมก็ว่าเลยมันแปลกผมทุกทีใส่แคมมามันจะต้องลื่นจังหวะฟรีเนี่ยคือต้องลื่นเพื่อเราตั้งมาร์คไฟมันจะง่ายแต่นี่มันยากอะมันดีดเปี้ยไปเปี้ยมาบอกเอ้ยมันไม่ใช่แล้วผมก็เลยเนี่ยจับห่างเอาฝั่งไอเสียห่างออกมาจบเลยแล้วตอนที่ผมเทสวันนี้ผมเทสอีกรอบนึงว่าวาล์วรั่วไหมนะผมว่าช่วงมันฟรีเนี่ยแล้วมันไปหยุดกึ๊กแล้วผมก็เทน้ำมันลงไปฝั่งไอเสียคือน้ำมันออกจากเลยออกเยอะพอสมควรแบบเนี้ยจากที่ผมดูศึกษามาจากใน YouTube เนี่ยเขาบอกว่าแบบเนี้ยรถมันจะบิดไม่ได้นะไม่มีแรงนะบิดแล้วมันก็ตัดบิดแล้วรอบมันจะตัดเพราะว่าไอเสียมันขายอากาศอะไรประมาณเนี้ยโอเคประมาณนั้นแหละมันเก็บไม่อยู่อะไรสักอย่างนี่แหละแต่วันนี้แก้แล้วไม่รู้เป็นยังไงเดี๋ยวผลก็มาติดตามกันนะครับผมก็ไม่ชัวร์นะส่วนตรงนี้ถ้าใครสังเกตนะผมไม่ได้ใส่ตัวรองนะครับมันจะมียางพลาสติกรองนะเขาเรียกอะไรประกันอะไรสักอย่างเนี่ยผมไม่ได้ลองเพราะว่าผมอยากให้ปากมันอะเข้าไปอยู่ในเนี้ยนะครับในกองอะปากกองให้ได้มากที่สุดนะครับผมก็เลยต้องถอยออกมานะครับแล้วมันจะไม่ไปดันกองนะครับมันจะทำให้ใส่ขบูง่ายนะเพราะว่าขบูมันใหญ่กว่าเดิมมันเนาะนี่เพิ่งเปลี่ยนลูกสูบเมื่อวานสตาร์ทง่ายๆนะครับสตาร์ทง่ายมากนี่ครับเครื่องติดแล้วคือเนี่ยเดินเบากับบิดสัก 1,000-2,000 รอบอ่ะมันปกติครับเนี่ยแต่เกินเนี้ยไม่ได้เลยครับเนี่ยบิดคันเร่งผมบิดได้แค่นี้เนี่ยเสียงมันปุบ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 ได้ไหมฟังให้ดีนะครับมันก็เหมือนเดิมนะเนี่ยอาการเป็นอย่างเงี้ยครับมันบิดวุ่นปกวุ่นปกเวลาขี่จริงมันเนี่ยค่อยๆบิดอย่างนี้มันไปได้จริงนะแต่พอใส่เกียร์2แล้วเราเปิดคันเร่งเพิ่มนิดเดียวมันก็ไม่ไปแล้วมันก็หมดแรงเลยมันก็บู๊บๆๆ